สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการประกอบจานไฮ35เซนสฐานสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะอุปกรณ์จานไฮทั้งหมดจะมี8ชิ้นนะครับ1คือหน้าจานครับ2คือแป้นยึดพื้นครับ3คือชุดนอน4หัวแอนดี5แกนจับ LED ครับ6คือตัวปรับกล้องเลย7คือแขนรัด LED ครับแล้ว8คือแป้นจับหน้าจานครับมาดูวิธีกันเลยครับ1ครับประกอบหน้าจานน็อตจะเป็นชุดตัวน็อตตัวเล็กครับตัวน็อตใส่จะเป็นตัวนี้หลังจากนั้นเราจะต่อตัวแขนจับเข้าตัวที่มี2รูนี่คือใส่ตัวนี้ครับตรงจุดนี้ต้องดูให้ดีนะครับตัวแป้นรับตัวนี้รูต้องอยู่ข้างล่างนะหัวไฮข้างบนรูต้องอยู่ข้างล่างถ้ารูอยู่ข้างบนไม่ได้นะเราจะใส่ตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบตัวแป้นกับตัวกล้องมือให้เข้ากันนะครับตัวกล้องมือตัวนี้นะเราขายเราถางตามันจะสามารถขยับได้อิสระครับแล้วเราก็ใส่ครับตัวนี้จะหันเข้าข้างในนะครับเราตัวนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับจะยาวกว่าเพื่อนนะครับที่เราจะใส่ไม่งั้นจะไม่พอดีนะมันจะมีลักษณะของมันพอดีอยู่นี่นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราจะประกอบสองอันนี้เข้ากันให้เรานำที่รูตรงนี้ครับเสียบเข้ากับรูนี้ได้เลยครับจะเป็นรูบนสุดนี่นะครับเมื่อเราถ่ายเสร็จจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วตรงนี้จะมีรูนะครับแล้วก็มาใส่ในตัวตรงนี้นะก็ใส่แกนรัด LED นะครับตัวนี้ก็จะใส่ตรงรูนี้ได้นะครับมันจะมีน็อตมาให้หลังจากที่เราใส่ตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ตัว LED ครับ LED เราจะต้องเอาที่ฝั่งขาที่หันหน้าเข้าหาจานนะครับการใส่ LED ที่ถูกต้องคือตรงนี้นะครับต้องหันไปที่ศรีนาฬิกานะครับ